บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือการรอดตายปาฏิหาริย์ในสถานการณ์สุดเลวร้ายรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นมีชีวิตรอดกลับไปสวมกอดครอบครัวได้อีกครั้งท่ามกลางความเสียหายทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบภัยร้ายแรงนับเป็นเรื่องท้าทายและบีบคั้นอารมณ์เป็นอย่างมากเพราะทุกวินาทีเป็นตัวกำหนดความเป็นความตายในทางกลับกันหากรอดชีวิตไปได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลที่ส่งต่อถึงผู้คนอีกจำนวนมากวันนี้ผมเลยถือโอกาสหยิบ3เคสรอดตายเหลือเชื่อขึ้นมาพูดกับเรื่องราวของเราบุคคลผู้ไม่เคยคิดยอมแพ้แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่แค่ไหนก็ตามมาเริ่มกันที่หายนะเคสแรกภูลินชายที่รอคอยความช่วยเหลือกลางทะเลนานถึง133วันย้อนกลับไปในวันที่23พฤศจิกายนปี1942ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภูลินกลาสีชาวจีนที่ประจำการอยู่บน SS เบลโลมอนซึ่งเป็นเรือสินค้าติดอาวุธของอังกฤษกำลังเดินทางจากเคปทาวน์ไปยังปาราโมริโบและนิวยอร์กบนเรือบรรทุกอาวุธหนักที่ทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าแถมยังแล่นเพียงลำพังอยู่ในคาบมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แทนที่จะอยู่ในขบวนผลของการชะล่าใจจึงโดนเรือดำน้ำของเยอรมัน U172 ยิงตอร์ปิโดใส่ส่งผลให้ SS เบโลมอนจมลึกสู่กลบึง250ไมล์หรือราวๆ400กิโลเมตรวินาทีที่เรือกำลังจะจมลิมได้คว้าเสื้อชูชีพและกระโดดลงน้ำก่อนที่หม้อต้มของเรือจะระเบิดได้ทันเวลาพร้อมลูกเรืออีกกว่า55ชีวิตต่างพร้อมใจหนีตายกันอลมานมีเพียง11คนถูกช่วยชีวิตโดยเรือของพันธมิตรบ้างก็ว่าสูญหายในทะเลทั้งหมดแต่ลิมไม่ใช่หนึ่งในนั้นเขาลอยคอเคว้งคว้างไร้จุดหมายเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงไม่รู้ว่าโชคดีหรือแค่เรื่องบังเอิญนะครับที่ทำให้ลิมพบเข้ากับแพไม้ขนาด8ตารางฟุตหรือประมาณ 0.7 ตารางเมตรแม้จะมีขนาดเล็กมากๆแต่บนนั้นก็เต็มไปด้วยบิสกิตหลายกระป๋องน้ำเปล่า40ลิตรขวดน้ำช็อกโกแลตก้อนน้ำตาล1ถุงพลุไฟหม้อควัน2ใบและไฟฉายในตอนแรกลิมฟื้นฟูชีวิตตัวเองด้วยการดื่มน้ำและกินอาหารบนแพแต่ภายหลังเมื่อน้ำและเสบียงหมดเขาจึงดื่มน้ำฝนที่ตวงด้วยผ้าใบหลังคาแล้วใช้ลวดจากไฟฉายมาทำเป็นเบ็ดตกปลาโดยใช้เชือกป่านเป็นสายเบ็ดนำตะปูออกจากกระดานบนแพแล้วงอเป็นตะขอสำหรับปลาตัวใหญ่เมื่อได้วัตถุดิบแล้วเขาจะกรีดมันด้วยมีดที่ดัดแปลงจากกระป๋องบิสกิตก่อนนำไปตากแห้งบนเส้นป่านเหนือแพผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับลิมว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยใช้วิธีผูกเชือกจากแพไว้ที่ข้อมือเพื่อป้องกันการจมลงไปในผิวน้ำเพราะระหว่างที่ลอยคอลิมโดนพายุเล่นงานจนเกือบทำให้เขากลายเป็นผีเฝ้าทะเลแต่ก็รอดชีวิตมาได้เพราะมีแพคอยช่วยพยุงตัวนี่แหละครับแต่ได้อย่างเสียอย่างในขณะที่ลิมไม่ตายแต่เขาก็สูญเสียอาหารทั้งหมดไปกับพายุจนไม่ลงเหลือแม้แต่น้ำดื่มก็เลยหาวิธีจับนกที่บินไปมาใกล้แพของเขาเอามาแล่แล้วดื่มเลือดเพื่อดับกระหายซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาเลือดของนกได้ดึงดูดฉลามให้เข้ามาวนเวียนรอบแพของลิมแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของชายผู้นี้เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้เนื้อนกเป็นเหยื่อในการล่อฉลามตัวเล็กให้ติดกับแล้วเอาเหยือกน้ำทุบหัวให้ตายเพื่อนำมาประกอบอาหารและเช่นเคยลิมไม่ลืมที่จะเฉือนครีบแล้วนำมาตากแห้งเพื่อสำรองไว้กินในระยะยาวอีกด้วยหลายครั้งที่ชายหนุ่มถูกเรือลำอื่นเมินและแล่นผ่านไปแม้จะตะโกนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับการเหลียวแลเพียงเพราะเขาเป็นชาวเอเชีย
อีกครั้งหนึ่งขณะฝูงบินสายตัวทางกองทัพเรือสหรัฐได้พบลิมเข้าโดยบังเอิญซึ่งก็พยายามหย่อนทุ่นลงในน้ำเพื่อช่วยเหลือแต่โชคไม่ดีสำหรับชายหนุ่มเสียเลยเพราะมีพายุลูกใหญ่เข้าถล่มพื้นที่ฉับพลันและส่งผลให้ลิมหลงทางอีกครั้งความตลกร้ายอีกเรื่องคือเขาเคยถูกพบเห็นโดยเรือดำน้ำเยอรมันซึ่งกำลังทำการซ้อมยิงปืนโดยเล็งเป้าหมายไปที่นกนางนวลถือว่ายังเป็นโชคดีนะครับที่เป้าหมายไม่ใช่ชายที่ลอยคออยู่กลางทะเลแล้วแสงสว่างนำทางชีวิตก็มาถึงวันหนึ่งลิมเริ่มเห็นสีน้ำทะเลเปลี่ยนไปทำให้เขาแน่ใจว่าตัวเองน่าจะอยู่ใกล้ฝั่งแล้วจากนั้นประมาณ5วันซึ่งครบ133วันพอดีหลังจากที่เขากระโดดลงมาจากเรือพูลินก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงสัญชาติบราซิล3คนนอกชายฝั่งน้ำหนักเขาลดไปเกือบ9กิโลแต่ยังสามารถเดินได้ลิมถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในบราซิลประมาณ2อาทิตย์ก่อนเดินทางกลับไปที่อังกฤษโดยสวัสดิภาพเรื่องราวของพูลินชายจอมอึดได้แสดงให้ทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความตายเอาชีวิตเขาไปมิได้แต่ดวงเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้มีชีวิตอยู่รอดได้เช่นกันสองสิ่งที่ทำให้เขารอดชีวิตได้นั่นก็คือเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาที่จะมีชีวิตรอดอย่างแรงกล้าเหตุการณ์ลอยคอกลางทะเลนานถึง133วันจึงกลายเป็นสถิติที่ทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่รอคอยความช่วยเหลือนานที่สุดบนท้องทะเลซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดต่อกันด้วยหายนะเคสที่2แอรอนราสตันกับ127ชั่วโมงในซอกหินย้ายจากกลางทะเลมาเป็นแกรนด์แคนยอนกันบ้างกับอีกหนึ่งการรอดชีวิตที่กลายเป็นภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจน้ำดีอีกเรื่องออกฉายในปี2010จนโด่งดังไปทั่วโลกกับการเอาชนะความตายที่อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายจมูกเคว้งคว้างอยู่ในสถานที่ห่างไกลผู้คนเรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่26เมษายนปี2003เอรอนราสตันนักปีนเขามืออาชีพกำลังไต่หน้าผาอยู่ที่บรูจอนแคนยอนรัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่เขากำลังปีนเขาแล้วมุดเข้าไปด้านล่างของหุบเหวลึกจังหวะนั้นเองที่หินก้อนใหญ่ตกลงมาทับแขนขวาของเขาส่งผลให้ร่างของเอรอนติดอยู่ในซอกหินโดยไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ความตลกร้ายมันอยู่ตรงที่แอรอนไม่ได้แจ้งแผนการเดินป่าของเขาให้ใครทราบเลยซึ่งแน่นอนว่าทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงคงคิดว่าเขากำลังมีความสุขดีไปกับการพักร้อนอยู่ที่ไหนสักที่ในอเมริกาความกดดันอีกอย่างที่แอรอนตระหนักได้เป็นอย่างดีคือพื้นที่ละแวกนี้ไม่ใช่เส้นทางที่จะมีใครผ่านไปมาง่ายๆเขาคงต้องอดตายอยู่ในแกรนด์แคนยอนแน่ๆหากไม่รีบทำอะไรสักอย่างเพราะอาหารและน้ำที่มีอยู่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่จะทำอะไรได้มากไปกว่าการใช้แขนอีกข้างดื่มกินอาหารไปวันๆและรอคอยความตายที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเริ่มอัดวิดีโอสั่งเสียและบรรยายความรู้สึกต่างๆผ่านสภาพอากาศเลวร้ายที่กลางวันร้อนจัดจนแทบแผดเผาเครื่องในและกลางคืนก็หนาวเยือกจนปวดร้าวไปถึงกระดูกวันที่1ถึง4แอรอนจิบน้ำปริมาณเล็กน้อยที่เหลืออยู่ราว350มิลลิลิตรแบ่งอาหารสลับกินให้พออิ่มต่อวันด้วยเบอร์ริโต้2ชิ้นขณะพยายามดึงแขนออกช้าๆแต่มันก็ไร้ผลเนื่องจากหินหนุนมีน้ำหนักมากถึง800ปอนด์แอรอนที่ขาดน้ำเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นหนทางเดียวที่จะรอดชีวิตออกไปจากนรกคับแคบนี้คือต้องยอมเสียสละแขนของตัวเองทิ้งไปไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้อีกแล้ววันที่5แอรอนตัดสินใจดื่มเยี่ยวตัวเองก่อนสลักชื่อวันเดือนปีเกิดและวันเสียชีวิตลงในกำแพงหุบเขาหินบันทึกวิดีโอบอกลาครั้งสุดท้ายให้กับครอบครัวเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะรอดชีวิตจากคืนนั้นแต่เมื่อเขาพยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นก็เริ่มเห็นภาพหลอนว่าตัวเองกำลังเล่นกับเด็กในอนาคตโดยที่แขนข้างขวาหายไปตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นแรงผลักดันให้เขาเชื่อว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้น
ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเดิมพันระหว่างชีวิตที่เหลือกับแขนขวาเพียงข้างเดียวใช้ท่อจากคาเมลเบกเป็นสายรัดเพื่อยับยั้งไม่ให้หลอดเลือดแดงใหญ่ไหลออกจนหมดก่อนใช้มีดพกอเนกประสงค์หั่นแขนตัวเองโดยเริ่มจากการเฉือนผิวหนังลงลึกไปถึงกระดูกตัดเส้นเอ็นแล้วออกแรงดึงเต็มกำลังจนร่างของเขาร่วงลงกับพื้นโดยกระบวนการเจ็บปวดนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มหลังจากปลดปล่อยตัวเองได้สำเร็จแอรอนกัดฟันปีนออกมาจากหุบเข่าลึกโรยตัวลงจากที่สูง20เมตรโดยอยู่ห่างจากรถ13กิโลและไม่มีโทรศัพท์อย่างไรก็ตามหลังจากเดินไปตามทางเรื่อยๆเกือบ10กิโลเมตรก็ได้พบกับครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาพักผ่อนจากเนเธอร์แลนด์พวกเขาให้อาหารและน้ำดื่มก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานทันทีเพราะกลัวว่าแอรอนจะเสียเลือดจนถึงแก่ความตายเป็นเวลาเดียวกับที่หน่วยกู้ภัยค้นหาแอรอนอย่างเข้มข้นซึ่งได้รับแจ้งจากครอบครัวของผู้ประสบภัยว่าเขาหายตัวไปจึงจำกัดการค้นหาแคบลงไปที่แคนยอนแลนด์และถูกเฮลิคอปเตอร์มารับขึ้นไปบนพื้นที่กว้างของหุบเขาได้รับการช่วยเหลือหลังจากตัดแขนทิ้งไปประมาณ4ชั่วโมงในสภาพน้ำหนักสู้ไปถึง18กิโลกรัมและเสียเลือด 25% จากปริมาณเลือดทั้งหมดหลังจากอาการแอรอนดีขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้พาเขากลับไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อดึงมือและปลายแขนที่ถูกตัดออกจากใต้ก้อนหินตามคำบอกของผู้จัดรายการโทรทัศน์ทอมบาโคและทีมกล้องเพื่อนำไปถ่ายทำรายการพิเศษ Deadline NBC เกี่ยวกับอุบัติเหตุอันน่าสะพรึงนี้ผมรู้จักแอรอนราสตันครั้งแรกจากภาพยนตร์127 Hours ซึ่งชายผู้นี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้การจัดการกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะหลังจากที่เขารอดชีวิตออกมาได้และต้องกลายเป็นคนพิการสูญเสียแขนไปหนึ่งข้างแต่แอรอนมองว่านั่นไม่ใช่ปัญหาแต่คือความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ตัวเองจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ท้ายที่สุดในปี2005แอรอนราสตันยังคงปีนเขาเช่นเคยในชิลีและอาร์เจนตินาทำสถิติบุคคลแรกที่ปีนขึ้นไม่ได้ทั้งหมดจาก59อันดับผู้เข้าแข่งขันปิดท้ายด้วยหายนะเคสที่3 33 Miner in Chile 33ชีวิตในเมืองปิดตายไร้ทางออก5สิงหาคมปี2010เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเมืองแร่ทางตอนเหนือของทะเลทรายชิลีถล่มทับคนงาน33ชีวิตขณะทั้งหมดกำลังนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยส่งผลให้พวกเขาโดนขังอยู่ใต้พื้นดินชั้นล่างสุดของเมืองลึก600เมตรทันทีเฉลี่ยอายุของเหยื่อเคราะห์ร้ายมีตั้งแต่19ปีไปจนถึง63ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นรกนี้มันได้กลายเป็นข่าวดังในชั่วข้ามคืนทีมกู้ภัยใช้เวลากว่า17วันในการพยายามขุดเจาะเข้าไปหาพวกเขาถึง7ครั้งแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าโดยไม่คิดว่าจะมีใครรอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้และเชื่อว่าทั้งหมดจะต้องกลายเป็นศพอย่างแน่นอนแต่เมื่อเจาะชั้นผิวดินลงไปได้สำเร็จกลับพบว่าทั้ง33คนยังมีชีวิตครบถ้วนทั้งโลกต่างเฉลิมฉลองให้กับการรอดชีวิตของเหล่าคนเมืองแต่ปัญหาที่ตามมาคือจะนำร่างพวกเขาออกมาได้อย่างไรในความลึกกว่า700เมตรนี้ย้อนกลับไปราว2สัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่ทำให้ทั้ง33ชีวิตรอดพ้นจากความตายนั่นก็คืออาหารที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่ละคนได้กินเพียงแค่ปลาทูน่า1ช้อนและแครกเกอร์ทุกๆ48ชั่วโมงย้ำว่าทุกๆ48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับจะได้รับอาหารเพียงเท่านี้พวกเขาต่างเผชิญหน้ากันติดลมอยู่ในความบอบช้ำความเจ็บป่วยความอิจฉาริษยาและความขมขื่นผ่านความหิวโหยที่ส่งผลด้านลบต่ออารมณ์อยู่ในภาวะเครียดกับการต้องทนเห็นอาหารทยอยหมดลงเรื่อยๆแต่เมื่อทีมกู้ภัยสามารถเจาะรูขนาดเท่ากำปั้นเข้ามาได้คนงานทั้ง33ชีวิตก็รอดตายด้วยอาหารและยาที่ถูกส่งมาทางท่อลำเลียงคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจะนำร่างของพวกเขาออกมาได้อย่างไรในความลึกกว่า700เมตรนี้ถูกคลี่คลายด้วยคำตอบจากปากของเหล่าวิศวกรมืออาชีพ
แม้จะต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการขุดเพื่อนำคนงานเหล่านี้ออกมาข้างนอกแต่มั่นใจว่าทั้ง33ชีวิตจะปลอดภัยจากการที่สามารถส่งเสบียงเข้าไปได้ตลอดโดยระหว่างนี้มีความช่วยเหลือหลั่งไหลมาจากทั่วโลกทั้งนาซาและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพจิตของคนงานเมืองในช่วงที่ติดอยู่ใต้ดินมีการแนะนำว่าต้องแบ่งนาทีออกกำลังกายทำกิจกรรมอื่นๆควบคู่และนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอในระหว่างที่รอการช่วยเหลืออย่าเป็นกิจจลักษณะแถมยังช่วยให้คนงานที่ติดอยู่ด้านในสามารถติดต่อกับครอบครัวด้วยกระดาษโน้ตและโทรวิดีโอคอลหากันได้ในที่สุดเพื่อเสริมกำลังใจให้ไปในทางบวกโดยทั้ง33ครอบครัวร่วมใจกันสร้างที่อยู่เล็กๆด้านนอกเรียกว่าแคมป์โฮปตลอดช่วงเวลานี้เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับเหล่า33ชีวิตที่ได้มากที่สุดแล้ววันที่รอคอยก็เดินทางมาถึงเมื่อทีมกู้ภัยสามารถสร้างช่องทางขนถ่ายคนงานเมืองเป็นท่อยาวกว่า 2,040 ฟุตทั้ง33ชีวิตค่อยๆถูกทยอยนำขึ้นมาทีละคนจนครบทีมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้นในเวลาต่อมาก่อนจะได้กลับไปสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวอีกครั้งคนงานเมืองในประเทศชิลีที่ติดอยู่ในคุกคับแคบนานกว่า2เดือนใจความสำคัญของเรื่องนี้คือการรวมกันเป็นหนึ่งของทั้ง33ชีวิตนั่นแหละครับการไม่ยอมแพ้อดทนและความกล้าหาญเพราะหากไม่มีวินัยในการแบ่งอาหารเก็บไว้กินแน่นอนว่าพวกเขาอาจมีชีวิตรอดอยู่ไม่ถึงในวันที่ความช่วยเหลือเอื้อมมือเข้ามาใกล้คนงานเมืองชิลี33คนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกต้อนรับในฐานะวีรบุรุษที่เผชิญกับวิกฤตและความสามารถในการเอาชนะความหิวโหยแต่สิ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือการยื่นมือเข้าช่วยเหลือของผู้คนทั่วทั้งโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เพราะหากไม่มีการร่วมแรงร่วมใจของทีมช่วยเหลือและการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้ง33ชีวิตก็อาจตกเป็นเหยื่อให้กับโศกนาฏกรรมร้ายแรงครั้งนี้ก็ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับหลากหลายเรื่องราวการรอดชีวิตเหลือเชื่อแม้จะอยู่ต่างที่ต่างสถานการณ์หรือมีความเลวร้ายแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาในขณะที่ความตายคลืบคานมาหาก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนั่นแหละครับสองสิ่งที่ทำให้บุคคลเหล่านี้เข้มแข็งแล้วรอดชีวิตมาได้นั่นก็คือเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาที่จะมีชีวิตรอดอย่างแรงกล้าเพื่อกลับไปพบหน้าครอบครัวที่เขารักซึ่งหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณก็อาจจะเสียสติตั้งแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ได้ครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด